คนที่เป็นโอตาคุคนที่ชอบของเล่นคนที่ชอบโมเดลครับพลาดไม่ได้กับวิดีโอนี้ครับนากาโนะบรอดเวย์ช้อปปิ้งกันแล้วก็ต่อกันไปให้สุดครับเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปย่านโอตาคุอันแน่ใครๆก็ต้องนึกว่าย่านโอตาคุเนี่ยจะต้องเป็นอากิบะใช่ไหมครับแต่ที่นี่เนี่ยคือย่านลับของคนสะสมโมเดลหายากนากาโนะบรอดเวย์รีวิวเที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนใครกับ T3B บังเอิญทั่วแชร์ด้วยนะจากโคเอ็นจีครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถต่อกันไปครับอีก1สถานีเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปนากาโนะครับครับออกมาจากสถานีรถไฟนากาโนะนะครับก็เดินตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับที่นี่ชื่อว่านากาโนะบรอดเวย์ครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะเป็นย่านขายของนะที่อยู่นอกเมืองอีกเหมือนกันครับซึ่งย่านนี้เนี่ยจะเน้นเป็นพวกฟิกเกอร์โมเดลของเล่นครับนี่ครับมาถึงญี่ปุ่นนะฮะแล้วมาโตเกียวครับก็ต้องกินชูครีมร้านนี้ครับกินต้าโคซี่ฮอนเนอร์ครับฮอนเนอร์นี่นะครับวันนี้เขามีชูครีมมองบรังนะครับโอ้โหไฮโซมากข้างบนเป็นเกาลัดครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นออริจินัลนะครับที่ใครมาเนี่ยก็ต้องกินเลยครับคุณกล้วยลองชิมมองบรังก่อนครับนะพอดีมาช่วงเย็นครับตอนนี้เขากำลังเซลล์อยู่ครับลด 10% ด้วยปีที่แล้วที่มานี่ตอนกินนี่ชิ้นหนึ่งเกือบ300เยนนะตอนนี้เหลือแค่เท่าไหร่นะร้อยกว่าเยนแล้วนะอันนี้มันมีเยนหรือเปล่าอันไหนอันนี้130เยนนี่ครับมองบรังมองบรังความล้ำลึกของมองบรังต้องกินกับเกาลัดต้องกินกับเกาลัดถูกข้างในมีแบบมีกรุบๆด้วยอ่ะก็มีเป็นเนื้อเกาลัดไงพี่มูครับและนี่ก็คือชูครีมที่กัดไปแล้วบอกให้ถ่ายก่อนใต้ทะลักแล้วเราก็ถึงเป้าหมายของเราครับนั่นก็คือนากาโนะบรอดเวย์นั่นเองนะครับที่นี่เนี่ยก็จะเป็นตึกครับแล้วเดินเข้าไปครับก็จะมีร้านของเล่นอยู่หลายชั้นเลยตอนแรกเนี่ยผมว่าจะมาซื้อของเล่นให้ลูกที่นี่ครับแต่ว่าเดินไปเดินมาเนี่ยดูเหมือนเป็นของสะสมมากกว่าที่เนี่ยจะต่างกับที่อากิบะครับเพราะว่าค่อนข้างจะแบ่งหมวดหมู่ของต่างๆไว้เนี่ยชัดเจนมากครับเนี่ยสำหรับคนที่ชอบไรเดอร์ครับร้านนี้เลยฮะนี่ฮะแมนอ่านว่าอะไรเนี่ยมันดารากิอ๋อมันดารากิมันดารากิมันดารากินี่คือยอดมนุษย์รวมทุกไรเดอร์ครับมีหมดเลยเราจะเห็นว่าร้านแถวนี้เนี่ยใช้ชื่อว่ามังดารากิกันหมดเลยซึ่งมังเนี่ยมาจากคำว่ามังอะครับเป็นตัวย่อนะแล้วดารากิเนี่ยแปลว่าเต็มไปด้วยก็แปลว่าร้านแถวนี้เนี่ยเต็มไปด้วยการ์ตูนนั่นเองครับแล้วก็ไม่ใช่แค่โมเดลหรือหนังสือการ์ตูนนะครับเขามีทุกอย่างที่เกี่ยวกับการ์ตูนครับไม่ว่าจะเป็นชุดคอสเพลย์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นของเล่นนะครับย้อนยุคนะรวมถึงของเล่นยุค60จนถึงยุค90ครับที่นี่เนี่ยบอกเลยครับของสะสมเยอะมากๆเฮ้ยนามิเวอร์ชันซากุบะอะไรคือสร้อยคอถุงกะหล่ำสำหรับคนที่คลั่งไคล้ดราก้อนบอลนะครับเขาก็มีร้านที่ขายโมเดลดราก้อนบอลโดยเฉพาะครับของสะสมดราก้อนบอลทั้งร้านเลยเรื่องอื่นๆก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพงวันพีทโคนงโคนันก็อดซิลงก็อดซิล่าหรือจะรุ่นเก่าๆอย่างหน้ากากเสือหรือมาชินก้าเขาก็มีนะหรือจะของเล่นสะสมที่เก่ากว่านั้นครับย้อนไปรุ่นปี60หรือ70ที่นี่เขาก็ยังมีครับเอาเป็นว่าบางตัวเนี่ยผมเห็นเนี่ยผมไม่รู้จักเลยครับเหมือนจะเคยเห็นแวบๆตอนเด็กๆแค่นั้นเองและร้านนี้ก็เป็นร้านดังครับที่เขาใช้ชื่อร้านว่ามันดาระเกะเลยถ่ายเก็บมาครับหวังว่าเพื่อนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยน่าจะชอบแน่นอนครับผมก็ไม่รู้นะครับว่านี่เขาเรียกว่าอะไรครับแต่ว่าเราสามารถเลือกครับไม่ว่าจะเป็นตัวผมหรือว่าหัวหรือว่าชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายมาประกอบเป็นตุ๊กตาอย่างที่เราต้องการได้ครับแต่ถ้าใครเนี่ยมีโมเดลในดวงใจอยู่แล้วเขาก็มีขายแบบสำเร็จรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นแรมกับเรมหรือว่าจะเป็นมิคุเขาก็มีครับ
นอกจากนั้นนะครับเขาก็จะมีเสื้อผ้าแต่งตัวแนวคอสเพลย์อีกหลายร้านเลยครับอยากแต่งเป็นตัวไหนตัวอะไรเนี่ยเข้ามาเดินดูได้เลยสำหรับคนที่ชอบมังงะนะครับชอบสะสมของเล่นญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะของเล่นสะสมเก่าๆนะที่หายากมากๆครับที่นากาโนะบอร์ดเวย์นะครับผมแนะนำเลยนะคุณจะต้องมานะครับรับรองว่าใครที่สะสมของเล่นอยู่เนี่ยพลาดไม่ได้จริงๆนะครับที่นี่จะเป็นของเล่นสะสมเก่าๆแนวมันดารากะเยอะมากๆครับแล้ววิดีโอหน้าครับไปต่อกันที่อากิฮาบาระและสัปดาห์หน้าครับรับรองว่ากระเป๋าฉีกกันแน่ๆครับเพราะว่าผมจะพาเพื่อนๆมาช้อปปิ้งที่ย่านอากิบะครับมีตังค์เหลือเท่าไหร่ตอนเที่ยวญี่ปุ่นครับรองหมดที่วันนี้แน่นอนมีครบหมดครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นเด็กหรือของเล่นผู้ใหญ่ของเล่นคนแก่อายุกว่า60ก็ยังมีรีวิวเที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนใครกับ T3B บังเอิญทั่วแชร์ด้วยนะ